ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนทริคเล็กๆในการใช้คอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนะครับตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าชัตดาวน์เครื่องคอมของเราแหละนะครับล่วงหน้านะฮะเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็มาตรงนี้นะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ hชัตดาวน์เข้าไปครับ NHUTDOWN นะครับแล้วก็วรรคสระลบ H เพื่อสั่งให้ชัตดาวน์แล้วก็วรรคลบ C เพื่อตั้งเวลาสำหรับการตั้งเวลานั้นนะครับเวลาตรงนี้จะเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับซึ่งตามตัวอย่างที่เป็นเพื่อนเห็นนี่ก็คือจะตั้งให้นะครับจะตั้งให้ปิดเครื่องนะครับภายใน 3,600 วินาทีหรือว่า1ชั่วโมงข้างหน้านั่นเองนะครับโอเคก็ใส่เวลาเข้าไปเลยนะครับก็ HHUTDOWNลบ h ลบลบ h ลบลบ t แล้วก็3600นะครับแล้วก็ enter นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ Windows ก็จะแจ้งเตือนแจ้งให้เราทราบว่านะครับ Windows จะชัตดาวน์ภายใน60นาทีหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกเลิกเราทำไงนะฮะแล้วก็มายกเลิกกันนะครับสำหรับวิธีการยกเลิกก็คือให้พิมพ์คำว่า shutdown แล้วก็วรรคลบ a เข้าไปนะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะเป็นการยกเลิกนะครับการตั้งเวลาฮะตามนี้เลยนะครับ h พิมพ์ที่เดิมนะครับ HHUTDOWNแล้วก็วรรคนะครับลบ a แล้วก็ enter ครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับ Windows ก็จะแจ้งมาว่าได้ทำการยกเลิกการตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ครับไม่ยากครับลองทำดูนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ